ครับเรียนท่านประธานรัฐสภากับผมนายกิตติวสินนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่จริงผมมีหลายเรื่องแล้วก็หลายเรื่องก็ได้มีการพูดโดยเพื่อนสมาชิกไปแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ซ้ำกันนะแต่มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะชี้แจงเนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกฝั่งสภาผู้แทนบางท่านได้พูดถึงการที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมาจากสว.นะอันทำให้เกิดสิ่งที่ผมเข้าใจว่าหมายถึงวงจรการสงวนการรักษาอำนาจซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและอาจจะทำให้ผู้ที่ฟังอยู่โดยเฉพาะผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยเข้าใจผิดเพราะการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระเนี่ยตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าจะมีการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา203และคณะกรรมการสรรหานั้นก็จะเป็นคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นต้นแบบของการสรรหาองค์กรอิสระอื่นๆโดยจะประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลปกครองสูงสุดและบุคคลที่แต่งตั้งโดยองค์กรอิสระอื่นๆอาจจะมีผิดแปลกไปบ้างเช่นกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งจะมีทั้งภาควิชาการภาคสื่อมวลชนภาคประชาสังคมก็มาร่วมด้วยนะครับก็อันนั้นขออนุญาตชี้แจงเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก็แน่นอนนะครับผมก็เหมือนกับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นที่นั่งทนฟังด้วยความอดทนนะฮะแล้วก็ดีใจที่ยังมีบางท่านนะผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อกลางวันนี้ก็ไปพบจะเผอิญพบกันที่ในช่วงรับประทานอาหารเมื่อวานท่านก็ยกประเด็นมาว่าเราอยู่ในระบบสองสภาแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นระบบที่ถูกต้องแล้วก็ฉะนั้นการที่จะทำงานก็ควรจะทำงานด้วยกันแล้วก็ไม่ควรจะใช้วิธีแสดงกริยาใส่ร้ายเสียดสีซึ่งจริงๆมันก็อยู่ในข้อบังคับอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นท่านประธานอาจจะยังที่ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานอาจจะไม่ได้อาจจะปล่อยให้อภิปรายเพื่อจะไม่ได้ขัดจังหวะนะครับก็ผมหวังว่าบรรยากาศที่เคยดีมาก่อนที่จะมาเกิดเมื่อวานแล้ววันนี้เนี่ยมันจะกลับมาก็คือการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์และปราศจากอคตินะครับก็ต้องกล่าวว่าทุกคนหวังดีทั้งนั้นหวังดีกับประเทศชาติทั้งนั้นแล้วก็พยายามที่จะทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งที่อยู่ในมาตรา114นะที่กำหนดว่าทั้งสสสวย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วก็ทั้งสองสภาก็ได้มีการปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ไปแล้วนะครับว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับในส่วนของข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆก็มีอยู่หลายประเด็นแล้วก็แต่ผมอยากจะย้ำประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดถึงในการแก้ไขการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่เสนอโดยท่านส.ส.ชลน่านในฉบับนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมมาตราเพิ่มเติมมาตรา25ซึ่งเขียนไว้ดูดีนะตอนท้ายว่าสิทธิหรือเสรีภาพตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยเรื่องนี้ฟังดูดีแต่เป็นเรื่องใหญ่มากผมเคยอภิปรายไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาครั้งหนึ่ง
มันเป็นการเปลี่ยนระบบกฎหมายของประเทศเลยนะคือกฎหมายของไทยเนี่ยจริงๆมันมีอยู่สองระบบในโลกนี้ที่เรียกว่ามอนิซึมหรือระบบเอกนิยมหรือเอกภาคหรือและระบบทวินิยมหรือดูอัลลิซึมซึ่งประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยใช้ทวินิยมคำว่าทวินิยมนี่ก็คือว่าเราจะไปตกลงไปเจรจาอะไรกันก็แล้วแต่เราจะต้องมีกฎหมายภายในประเทศรองรับฉะนั้นสิ่งที่เรายึดถือนี่คือกฎหมายภายในประเทศอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมทางรัฐบาลถึงต้องเอาเรื่องที่ไปทำความตกลงหรือทำหนังสือสัญญาหรือทำข้อตกลงใดๆกับต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา178ตามรัฐธรรมนูญมาตรา178หรือสมัยเมื่อรัฐธรรมนูญปี50ก็มาตรา190นะฮะซึ่งมันจะมีความชัดเจนว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะไปเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องมาขอความเห็นชอบโดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องออกกฎหมายแล้วจึงไปให้ภาคขยานุวัตรหรือ accession หรือให้สัตยาบันภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ratification ฉะนั้นถ้าไปเขียนทำนองนี้นะครับว่าสิทธิเสรีภาพตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงสิทธิเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยเนี่ยมันคือการที่จะไปยอมรับโดยอัตโนมัติโดยยังไม่มีกฎหมายโดยอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับนะซึ่งอันนี้มันคงผิดแน่แล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนระบบทั้งระบบเป็นการให้อธิปไตยทางนิติบัญญัติกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งผมเองมีแบ็คกราวด์ทางระหว่างประเทศอยู่ก็จริงๆก็อยากให้เรามีพันธกรณีแล้วก็ทำตามสิ่งที่เป็นสากลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นต้องคำนึงถึงบริบทและระบบอะไรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่จะเขียนกฎหมายในทำนองนี้คงจะไม่ถูกต้องและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นผมถือว่ายังโดยผมไม่แน่ใจว่าผู้ยกร่างเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะอาจจะไปนึกถึง ICCPR เรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองนะฮะซึ่งจริงๆเราก็เป็นภาคีส่วนใหญ่นอกจากบางกรณีที่เรายังมีข้อสงวนอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปโดยอัตโนมัตินะทุกอย่างควรจะต้องกลับมาดูบริบทโดยมีกฎหมายไทยรองรับนะครับอันนี้ผมขออนุญาตย้ำว่าแก้ไขอย่างนี้คงจะเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นในฉบับเดียวกันก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ดูจะดีเช่นการแก้ไขมาตรา34ที่ไปตบท้ายในเรื่องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์โฆษณาแล้วก็ต่างๆแล้วไปตบท้ายว่าทั้งนี้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะจำกัดการติชมด้วยความเป็นธรรมมิได้ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะแล้วก็แม้แต่ว่าการฟ้องร้องทางแพ่งก็จะนำมาฟ้องร้องกันได้ถ้าเป็นเรื่องเท็จเท่านั้นที่พิสูจน์ได้นะฉะนั้นผมก็กังวลข้อความลักษณะเนี้ยที่เพิ่มมาที่ฟังดูดีแต่อาจจะมีเรื่องอื่นแอบแฝงหรือเปล่าเป็นวาระแอบแฝงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจจะมินเมย์หรือเปล่าที่จะไปกระทบกระเทือนสถาบันเบื้องสูงหรือเปล่านะผมก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในเรื่องนั้นไว้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นในเรื่องมาตรา43ที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะซึ่งดูจะได้รับการสนับสนุนอยู่เยอะทีเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการแก้ไขมาตรา43เนี่ยเท่าที่ดูถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมาจากมาตรา67ของรัฐธรรมนูญปี50นะซึ่งได้มีการพัฒนาการมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นการนำความไปบัญญัติในพระราชบัญญัติคือกฎหมายรองมากกว่าที่จะมาต้องเสียเวลาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะอย่างไรก็ตามโดยหลักการเนี่ยมันดูจะดีเพียงแต่ว่าเอาวิธีการแก้และข้อความที่ใช้ซึ่งแน่นอนมันก็จะไปสะท้อนอยู่ใน
หลักการและเหตุผลนะฮะซึ่งก็อาจจะเกิดความยากลำบากในการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ในเรื่องที่พูดกันเยอะคือเรื่องมาตรา272ซึ่งจริงๆเป็นบทเฉพาะการนะและบทเฉพาะการนี้ก็5ปีแล้วก็จริงๆในตัวบทเองก็อ้างอิงไปยังบทหลักก็คือมาตรา159นั่นเองคือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในชื่อต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ตามมาตรา48แล้วก็ถ้าจำความกันได้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่มาตรา88ขอประทานโทษครับในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มิถุนาที่ตอนนั้นเรายังไม่มีบ้านหลังนี้นะครับยังต้องไปยืมหอประชุมบริษัท TOT ใช้เนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่ามันทุกอย่างมันเริ่มมาจากทางฝั่งสภาผู้แทนฝั่งสภาผู้แทนซาวเสียงจนกระทั่งยุติแล้วนะครับแล้วก็ทางสวเองเนี่ยก็เพียงแต่เป็นถ้าภาษาอังกฤษคือใช้รับ rubber stamp ได้เป็นตราประทับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่พูดกันเยอะก็ผมก็เห็นด้วยอย่างมากที่บอกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้การเลือกนายกเนี่ยมันยังไงก็ต้องเป็นสภาผู้แทนนี่แหละที่จะต้องเป็นหลักแล้วก็สภาผู้แทนก็คงถ้ารัฐบาลถ้านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลไม่ได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายงบประมาณกฎหมายสำคัญนะครับก็คงจะต้องมีอุปสรรคฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าข้อเท็จจริงมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายท่านพูดก็อาจจะเป็นการกลัวเกินกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงนะครับผมก็ขออนุญาตอภิปรายแค่นั้นครับแต่ขออนุญาตย้ำเรื่องการที่จะแก้ไขกฎหมายให้เป็นระบบเอกนิยมที่จะให้กฎหมายระหว่างประเทศมีผลทันทีนะครับโดยไม่ต้องมีกฎหมายรองรับครับขอบคุณครับ